คุณผู้ชมช่วงนี้เรามาดูพฤติกรรมการใช้พลาสติกของคนกรุงเทพกันบ้างที่เรียกได้ว่ามีแต่ความเร่งรีบนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทำให้จำนวนของการผลิตขยะพลาสติกนั้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจพฤติกรรมที่บอกว่าเร่งรีบของคนกรุงเทพนั่นแหละก็พบว่าส่วนใหญ่นะคะขยะพลาสติกเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอาหารที่เรากินกันในช่วงเช้านี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะทีมข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจพฤติกรรมการใช้พลาสติกของพี่น้องประชาชนที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะก็พบว่าร้านค้าจำนวนมากนะคะใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะก็เนื่องมาจากว่าวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยนะคะที่เร่งรีบเราเลยไปเน้นเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วเป็นหลักค่ะดังนั้นนะคะการที่เราไปซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มริมทางก็เป็นเหตุให้เกิดการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมากนะคะทีนี้ค่ะพอใช้เสร็จบางคนก็ทิ้งไม่เป็นที่นะคะไม่ได้ทิ้งลงถังขยะก็ยิ่งสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกไปพูดคุยกับพนักงานรักษาความสะอาดท่านหนึ่งนะคะก็ได้เล่าถึงการทำงานในแต่ละวันค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีตารางเวลาในการทำความสะอาดเป็นรอบๆแต่ละรอบที่กวาดถนนและทางเท้าเนี่ยมักจะพบถุงบรรจุอาหารหูหิ้วนะคะหรือว่าห่อขนมที่ทำมาจากพลาสติกเป็นจำนวนมากเลยไปฟังเสียงของคุณพี่พนักงานกวาดถนนคนนี้ค่ะก็จะเป็นพวกถุงพลาสติกถ้าไปตรงที่มีแม่ค้าเยอะก็จะมีพวกเศษอาหารเยอะเศษอาหารก็จะเหม็นหน่อยเพราะว่าจะมีน้ำขังด้วยถุงพลาสติกที่เจอนี่มากน้อยแค่ไหนถุงพลาสติกก็ส่วนใหญ่จะเยอะนะถุงกาแฟถุงเซเว่นถุงแบบมันถุงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยที่เขาใส่แล้วก็ทิ้งมันก็จะปลิวมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีปัญหาไหมกับการทำงานหรือว่าแบบอุดตันท่อไหมใช่ถุงพลาสติกกระดาษจะอุดตันท่อใบไม้เวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยต้องล้วงท่อล้วงถุงพลาสติกตรงนี้ออกเพราะไม่งั้นน้ำมันลงไม่ได้เลยเห็นใจคนกวาดถนนด้วยนะคะก็ทิ้งให้ลงที่ด้วยถ้าจะใช้ค่ะทั้งนี้นะคะมีข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะคุณผู้ชมที่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยถึงปริมาณขยะแล้วก็การใช้พลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีข้อมูลระบุนะคะว่าขยะพลาสติกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2560เพิ่มขึ้นจากปี2559มากถึงร้อยละ12ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถุงพลาสติกร้อนเย็นนะคะที่ใช้ในการใส่อาหารแล้วก็ถุงหูหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยนะคะซึ่งมีปริมาณมากถึง 45,000 ล้านชิ้นค่ะข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะจากกรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เปิดเผยข้อมูลการผลิตขยะของคนไทยในปี2560ว่ามีมากถึง 27,400,000 ตันค่ะก็เพิ่มขึ้นจากปี2559ถึงร้อยละ 1.26 หรือคิดเป็นทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย 120,000 ตันค่ะโอ้ปริมาณค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะถ้าเทียบเป็นตันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการลดใช้ถุงพลาสติกนะครับอย่างตอนนี้ห้างสรรพสินค้าหลายห้างก็เริ่มแล้วนะครับรณรงค์นะถ้าไม่รับถุงพลาสติกให้ลดให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดด้วยใช่แล้วครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย